สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปุ๋ยเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปุ๋ยก็จะมาวาดเฮนรี่แควิลต่อนะคะด้วยสีไม้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะครูก็จะลงมือวาดให้ดูด้วยสีไม้เลยนะคะเอาละค่ะเราลงสีนะคะตามที่ลงสีนะคะให้เข้มนะคะช่วงปากนะคะระบายสีเนื้อไปก่อนก็ได้นะคะออกเนื้อหน่อยนะคะช่วงปากของเขานะคะตรงนี้จะมีความเป็นรอยรักยิ้มหรือเปล่านะคะรักยิ้มเดี๋ยวครูปุ๋ยจะเราอาจจะใช้ทิชชู่เกลี่ยก็ได้นะคะเพื่อให้เนียนคือใช้ทิชชู่เกลี่ยก็ได้ให้สีเนียนนะคะหรือว่าจะใช้ที่เบลนนะคะเบลนเดอร์นะคะที่เบลนเดอร์สีนะคะก็ได้นะคะที่ครูปุ๋ยเคยแนะนำไปแล้วนะคะตอนวาดรูปตานะคะตอนนี้เรามาใส่รายละเอียดของผมนะคะกันนะคะมาใส่รายละเอียดของผมกันค่ะดูทิศทางของผมนะคะทิศทางของผมเส้นผมไปด้านไหนนะคะวาดแบบระบายไปแบบสบายๆนะคะระบายไปแบบสบายๆง่ายๆนะคะต่อไปเราก็ลงสีเนื้อนะคะลงสีเนื้อที่หน้ารายละเอียดนะคะตรงหน้านะคะลงสีเนื้อทับไปนะคะช่วงไหนเข้มก็ระบายให้เข้มเลยค่ะผสมสีเหลืองลงไปหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะมีหน้าที่แบบออกสีเหลืองหน่อยค่ะจมูกนะคะช่วงนี้ลงเข้มนิดนึง
ช่วงเคลานะคะไหลเคลาครูบูระบายให้ดูก็คือวาดแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าเราถ่ายแบบลงคลิปวิดีโอมันก็จะรายละเอียดมันจะใช้เวลานานมากนะคะก็จะวาดให้ดูแบบง่ายๆนะคะสีสีนี้ก่อนนะคะช่วงใช้เปเปอร์สแตมป์เกลี่ยก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เบลนเดอร์เกลี่ยก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะลากให้ดูนะคะถ้าเราจะใช้เบลนเดอร์นะคะเกลี่ยนะคะก็ระบายทับลงไปเลยค่ะเนี่ยสีก็จะเนียนขึ้นนะคะตรงนี้จะมีรอยขาวขึ้นมานะคะต้องเดี๋ยวค่ะนะคะดูจากรูปนะคะพอจะเป็นเฮลลี่กับเขาบ้างไหมครูบูก็คือวาดภาพคนเหมือนนะคะก็ต้องให้เหมือนนะคะก็ต้องฝึกวาดเยอะๆนะคะก็จะเกิดทักษะความชำนาญนะคะทำให้เราวาดออกมาได้เหมือนและใกล้เคียงที่สุดเลยนะคะอันนี้ครูบูก็จะใช้เบลนเดอร์ก็ได้นะคะเบลนเดอร์เดี๋ยวเน้นตรงนี้หน่อยจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกนะคะตื่นเต้นนะคะเวลาถ่ายคลิปวิดีโอวาดมันไม่นิ่งเหมือนตอนที่เรานั่งวาดเงียบๆนะคะมันต้องใช้แบบสมาธิอย่างมากเลยนะคะก็มาวาดให้ดูกันนะคะเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนอยากไปหากระดาษหรือสีไม้นะคะมาลองวาดดูกันบ้างนะคะอันนี้ครูปูก็ไม่ได้ร่างเส้นด้วยดินสอเลยนะคะก็ลงไปเลยนะคะลงไปเลย
นะคะจับต้นชนปลายนี่นะคะถ้าเราเบลนนะคะเห็นไหมคะเราเบลนด้วยสีไม่ใช่สีสิคะเบลนเดอร์เนี่ยเห็นไหมคะก็จะเรียบเนียนไปเลยนะคะอันนี้เป็นเบลนเดอร์นะคะใช้เบลนเดอร์เกลี่ยนะคะก็จะทำให้สีเรียบเนียนได้นะคะอันนี้เป็นลายเป็นเขาเบลนเดอร์นะคะใช้เบลนเดอร์เกลี่ยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครจะใช้ทิชชู่เกลี่ยก็ได้นะคะให้สีเรียบเนียนนะคะใช้สีดำนะคะเป็นแสงเงา
เอาละค่ะวันนี้ครูปูก็วาดให้ดูเพียงเท่านี้ละค่ะสำเร็จแบบรีบๆนะคะ ก็ให้ทุกคนลองไปฝึกวาดกันดูได้นะคะมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ใครอยากลุกขึ้นมาวาดรูปกันนะคะก็เป็นรูปสเก็ตนะคะด้วยสีไม้แบบง่ายๆอย่างเร็วนะคะพอจะเป็นนี่นะคะก็พอจะเป็นเฮนรี่กับเขาไหมคะก็วันนี้นะคะครูปูก็จะวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะก่อนอื่นก็ขอเซ็นลายเซ็นไว้เป็นหลักฐานกันหน่อยนะคะจะได้แบบขอเซ็นลายเซ็นไว้เป็นหลักฐานกันหน่อยนะคะจะได้เป็นช่องครูปูนะคะจุธามาศนะคะจุธามาศอาร์ติสต์นะคะวันนี้ครูปูก็วาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะหวังว่าครูปูจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้ใครหลายๆคนนะคะอยากลุกขึ้นมาวาดรูปกันนะคะค่ะการวาดรูปก็เป็นการที่เราได้ฝึกทักษะความชำนาญของเรานะคะแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะช่วงนี้อากาศเย็นก็รักษาดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครูปูด้วยนะคะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ